โอเควันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองเนาะเป็นเรื่องของ the market force of supply and demand นะโอเคในวันนี้ก็อย่างที่บอกไว้ครั้งที่แล้วเนาะว่ามันจะมีเรื่องของ demand supply และ market equilibrium โอเคแล้วเรามารู้จักกับ market หรือตลาดก่อนแล้วเขาบอกว่า supply กับ demand เนี่ยเป็น2คำที่พวกนักเศรษฐศาสตร์ใช้กันเยอะมากๆค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวและ supply กับ demand เนี่ยก็ส่งผลต่อการทำงานของตลาดเศรษฐกิจมากๆแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่า supply กับ demand เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของพวกคนด้วย behavior เนาะขึ้นอยู่กับ behavior ของคนด้วยก็คือแบบว่าคนเขาปฏิบัติยังไงกับอีกคนที่เหลือใน market หรือตลาดนั่นเองโอเคพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเนาะdemand กับ supply คืออะไรเราก็ต้องมารู้จักก่อนนะว่า demand กับ supply คืออะไร demand คืออุปสงค์จำไว้ให้ดี supply คืออุปทานดีมานด์คืออุปสงค์คือความประสงค์เนาะประสงค์ที่จะซื้อประสงค์ที่จะอยากได้ มันก็เลยเป็น buyers หรือคนซื้อนั่นเอง buyers เนาะก็คือดีมานด์อุปสงค์ความประสงค์ซื้อคือคนซื้อคือ buyers ต่อไป supply คืออุปทานอุปทานให้นึกถึงเวลาแบบให้ทานก็คือการให้คือการเอาออกไปดังนั้นคือการขายก็เลยเป็น sellers คือขายก็คืออุปทานก็เลยเป็นเกี่ยวกับคนขายอุปสงค์จะเกี่ยวกับคนซื้อเนาะดีมานด์เกี่ยวกับคนซื้อดังนั้นตอนแรกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับดีมานด์ก่อนจะไปรู้ว่าคนขายรู้สึกยังไงเราต้องมาดูที่คนซื้อก่อนนะจ๊ะโอเคดีมานด์อันแรกที่เราต้องรู้มันส่วนใหญ่มันก็จะมี quality of แล้วก็ law of เนาะแล้วก็ schedule หลักๆ3อัน quantity of demand quantity of demand ก็คือจำนวนของอุปสงค์คือจำนวนของ good หรือสินค้าที่ buyers หรือที่เราเรียกกันว่าคนซื้อเนี่ยต้องการที่จะซื้อก็คือจำนวนสินค้าที่คนซื้ออยากซื้อนั่นเอง law of demand เขาบอกไว้ว่าถ้า demanded of a good falls ก็คือถ้าความประสงค์ที่จะซื้อมันตกก็มันจะตกก็ต่อเมื่อราคาสินค้าสูงก็คือถ้าราคาสมมติว่าฉันขายของแล้วมีของราคา10บาทขนมห่อดีกว่าขนมห่อละ5บาทฉันอยากซื้อแบบอุ๊ย5ห่อไปฝากน้องรหัสไปฝากเพื่อนด้วยแต่พอสินค้าราคาขึ้นจาก5บาทเป็น10บาทฉันก็อยากซื้อน้อยลงอ่ะเหลือ2ห่อ3ห่ออะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่อยากซื้อเลยนั่นแหละคือกฎของอุปสงค์กฎของอุปสงค์ก็คือราคาขึ้นความอยากซื้อก็น้อยลงเนาะอันนี้เป็นธรรมชาติที่เราน่าจะรู้อยู่แล้ว demand schedule หรือตารางของอุปสงค์ก็จะโชว์ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับจำนวนที่อยากได้เนาะอ่ะให้มาดูแยกก่อนตรงนี้เห็นป่ะว่าราคาของไอศกรีมเนี่ยถ้าเป็น0ดอลลาร์เลยมีคนอยากซื้อ12ชิ้นพอราคาเริ่มเพิ่มลดพอมาอยู่ที่1ดอลลาร์เหลืออยู่8ชิ้นที่อยากได้เห็นไหมมันจะลดแต่นี้มันลดสม่ำเสมอไงทีละ2ดังนั้นกราฟมันเลยเป็นเส้นตรงเนาะดีอันนี้คือกราฟ demand curve มันจะเป็นแบบนี้นะถ้า supply จะเป็นเส้นแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าทำไมอันนี้คือราคามันจะเพิ่มแล้วควอนติตี้จะลดมันเลยเป็นอย่างนี้ไงแบบว่าอันนี้คือควอนติตี้เนาะอันนี้คือควอนติตี้แน่นอนพอควอนติตี้ลดราคาเพิ่มมันก็เลยแบบควอนติตี้ลดราคาเพิ่มมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นซัพพลายเนี่ยควอนติตี้มันจะสลับกันอะแบบว่าควอนติตี้เพิ่มราคาลดมันเลยเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เลยเป็นเส้นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ตอนนี้ดีมานด์คือควอนติตี้ลดราคาเพิ่มมันเลยเป็นเส้นอย่างนี้อ่ายังไงล่ะมา
ไอ้สไลด์ต่อไปเลย market demand อันนี้มันเป็นการแยก market demand กับ individual demandเห็นคำไหม market demand กับ individual demand individual แปลว่ารายคนเนาะ market ก็ให้นึกถึงตลาดเนี่ยมันมีคนคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่มันก็มีหลายคนดังนั้น market demand ก็คือ individual demand รวมกันอย่างเช่นนี้ price of ice cream cone Catherine ก่อน Catherine 0ดอลลาร์อยากซื้อ12 1ดอลลาร์อยากซื้อ8มันลดมาเรื่อยๆตามกฎเลย Nicholas ก็ลดมาเรื่อยๆตามกฎCatherine คนเดียวเรียกว่า individual demand Nicholas คนเดียวเรียก individual demand แต่พอเอา2คนรวมกันแบบในตลาดนี้มีแค่2คนนะก็เอา2คนรวมกันเขาเรียกว่า market demand นั่นเองก็คือบวกกันไปเลยตามรูปเลยบวกกันไปเลยโอเคต่อไปอันนี้เป็นกราฟให้ดูเฉยๆก็คือมันจะอ้างอิงจากไอตัวเมื่อกี้เนาะ Catherine demand บวก Nicholas demand ได้ market demand เราจะเห็นว่าไอตัวของอันเนี้ยดูจากอันนี้ปึ๊บได้เป็นอันนี้เห็นป่ะมันเพิ่มไปถึง19อย่างเช่นอันแรกอะจุดที่0เลยเราจะอธิบายแค่จุดที่0ให้เห็นโอเคจุดที่0บาทเนี่ยมันอยากได้12อยากได้7บวกกันเป็นเท่าไหร่19แล้วจุดที่3ดอลลาร์ล่ะจุดที่3ดอลลาร์เนี่ยจุดที่3ดอลลาร์อยากได้0เขาอยากได้0เนื้อโคลัสนางอยากได้1ดังนั้นตรงนี้0บวก1ก็เลยเป็น1เห็นป่ะต่อไปนะอันนี้เป็นจุดที่ให้เห็นเฉยๆไม่มีอะไรโอเคต่อไป change in quantity demand that อันนี้เป็น along the demand curve อันนี้จะเป็นเรื่องของ shift เนาะ shift คือการเคลื่อนของกราฟถ้าเขาบอกว่าไอ้ตรงถ้าเป็น along จำคำว่า along the demand curve ไว้นะ along the demand curve หมายถึงมันจะเลื่อนแบบนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอยู่ในเส้นของมันฟังแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีแบบนึงมันจะขึ้นอยู่กับราคาขึ้นอยู่กับ price ถ้าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงในเส้นเดียวกันนะไม่มีการขยับซ้ายขวามันคือเกี่ยวกับราคาเขาบอกว่าราคาต่ำจะทำให้ quantity demand หรือคนต้องการซื้อสูงขึ้นก็คือตามกฎ law of demand เลยอย่างนี้เขายกตัวอย่างมาให้ว่าภาษีเนี่ยเพิ่มในเรื่องของราคานมภาษีมันเพิ่มราคานมก็เลยเพิ่มดังนั้นมันก็เลยเพิ่มจากเดิม 0.6 เพิ่มเป็น 1.2 ยูโรเห็นปะกราฟมาเลยเคลื่อนจาก A ไปเป็น B และตามกฎ law of demand เลยก็คือจากคนอยากซื้อ8ก็เลยลดไปเป็น4เพราะราคามันเพิ่มเห็นปะ movement along the demand curve คือมันขึ้นลง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 แบบนี้แต่เรามาดูอย่างต่อไปคือ shifts in the demand curve คือเราจะมีเรื่องของ shift versus shifts มันจะมี shifts กับ movement along the demand curve คือมันจะมี2 อย่างนะ shifts กับ along the demand curve โอเคจำสองคำนี้ไว้ shifts เนี่ยคือการเคลื่อนซ้ายหรือขวาเนาะ at every price ดังนั้นตอนเนี้ยราคาจะไม่เข้ามาเกี่ยวแล้วแต่จะเกี่ยวกับ5อย่างนี้จำไว้ให้ดีๆเลย5อย่างนี้จำไว้5อย่างนี้ consumer income หรือที่เราเรียกกันว่าโอ้ยโทษ consumer income หรือที่เราเรียกว่ารายได้ของผู้บริโภคเดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่ามันเกี่ยวยังไงอย่างที่2 prices of related goodsอันนี้คือสินค้าที่คล้ายๆกันเดี๋ยวจะอธิบายอันนี้คงจะงงหน่อยถ้าดูแค่หัวข้อ3 taste และ fashion แล้วก็น่าจะออกไปถึงว่าแบบรสนิยมของคนในสมัยนั้นอย่างเช่นสมัยดิสโก้อะไรอย่างนี้ก็จะมีการซื้อแตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย3 number of buyers หรือจำนวน population นั่นเองง่ายๆก็คือจำนวนคนที่มาซื้อexpectation of consumers การคาดหมายของผู้บริโภคเราจะมาดูกันว่ามันเกี่ยวกันยังไงเนาะโอเค change in quantity demand shifts in the demand curve ถ้า demand ลดคือมันจะไม่เกี่ยวกับ price เนาะ price จะคงที่สมมติว่าเราดูที่ price เท่าไหร่ก็ตามมันจะคงที่อ่ะมันจะเปลี่ยนแค่
quantity เท่านั้น price จะไม่เปลี่ยนถ้าเป็นชิปส์โอเคไหมก็คือถ้าดีมานด์ลดไปทางซ้ายถ้าดีมานด์เพิ่มไปทางขวาก็คือดูตามเส้นอ่ะ1 2 3 4 5 6ถ้าดีมานด์จาก5ลดก็คือลดเหลือ3มันก็ลดถูกปะถ้ามันเพิ่มมันก็เพิ่มแค่นี้ไม่มีอะไรเลยเออพอไปทางขวาง่ายเนาะ consumer income ในหัวข้อเนี้ยก็คือรายได้ของผู้บริโภคถามว่ามันเกี่ยวกันไหมมันมี2คำก็คือ anormal good กับ an inferior good ดูจากรูปแล้วก็น่าจะเข้าใจอยู่แหละ anormal good คือสินค้าทั่วไปอย่างเช่นร้านชาบูข้าวอาหารตามสั่งอ่ะก็ได้หรือแบบอะไรที่มันดูแบบน่าจะใช้ตังค์อ่ะมันจะเพิ่มขึ้นขออธิบายก่อนว่าอันนี้เราจะพูดในกรณีที่รายได้เพิ่มเนาะรายได้เพิ่มอย่างเช่นสมมติว่าปกติ 20,000 อุ้ยตอนนี้รายได้เป็น 100,000 อะไรเงี้ยnormal good ก็จะมีแบบคนอยากได้เยอะขึ้นก็คือพอตังค์เยอะก็อยากแดกชาบูแต่พอพูดถึง an inferior good ถ้าเกิดว่า inferior good เนี่ยให้นึกถึงพวกมัมม่าพวกของราคาถูกๆที่แบบคนก็ไม่ค่อยอยากกินแต่ต้องกินเพราะไม่มีตังค์เนาะก็ income เนาะรายได้ของผู้บริโภคถ้าเพิ่มก็ให้ฟีลแบบสมมติว่าพวกเธอมีเงินเดือน 100,000 พวกเธอจะอยากกินมาม่าไหมก็ไม่ดังนั้น demand for inferior good ก็จะลดเป้าว่ามันกลับกัน normal good จะเพิ่มแต่ว่า inferior good จะลดในกรณีที่รายได้เพิ่มแต่ถ้ารายได้ลดก็จะกลับกันเนาะโอเคมันเป็นอย่างนี้เลย increase in demand เหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยเนาะincrease in income เนี่ยรายได้เพิ่ม demand ก็จะเพิ่มสำหรับ normal good นะแต่ถ้าเป็น inferior good จะไปทางซ้ายเพราะว่ามันจะลดนั่นเองโอเคง่ายเนาะต่อไป prices of related goods มันจะมี2แบบมีแบบ substitutes กับแบบ complements โอเคเรามาดู substitutes ก่อน substitutes คือแทนที่กันได้เรามาดูกันว่าแทนที่กันได้ยังไง an increase in the price raise the demand for anotherก็คือแบบว่าการเพิ่มราคาของสินค้าชิ้นหนึ่งอ่ะมันจะไปเพิ่มดีมานด์ให้กับอีกชิ้นหนึ่งเอองงนะคืออยู่ดีก็ไปให้อีกแบรนด์หนึ่งเฉยเลยเรามาดูตัวอย่างโค้กกับเป๊ปซี่ถ้าพูดถึงโค้กกับเป๊ปซี่อันนี้เอาในทางเศรษฐศาสตร์นะไม่ใช่ว่าเราชอบเป๊ปซี่ราคาเท่าไหร่ก็จะกินอันนี้ไม่ใช่นะคือให้นึกถึงเศรษฐศาสตร์นึกถึงเรื่องตังค์อย่าคิดถึงเรื่องรสนิยมนะเพราะรสนิยมมันไม่ได้อยู่ในหัวข้อนี้มันจะอยู่ในหัวข้อต่อไปตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับตังค์ก่อนโอเคเห็นป่ะว่าถ้าเป็นโค้กเนี่ยเขาบอกว่าเกี่ยวกับ increase in the price ถ้า price เพิ่ม price ของโค้กเพิ่มอ่ะโค้กเพิ่มราคาแสดงว่าเป๊ปซี่เนี่ยสมมติว่าโค้ก10 บาทเป๊ปซี่ก็10 บาทถ้าโค้กเพิ่มเป็น15คนก็อยากซื้อเป๊ปซี่มากกว่าถูกไหมตามกฎของดีมานด์ว่าราคาเพิ่มดีมานด์ลดพอดีมานด์ของตรงนี้ลดปุ๊บเพราะราคาเพิ่มเป๊ปซี่ดันได้ผลกระทบทั้งที่ตัวเองไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะนี่แค่เพิ่มราคาโค้กเพิ่มราคาเป๊ปซี่ก็เลยได้ผลประโยชน์คือมีคนอยากซื้อเพิ่มเห็นปะงงปะก็คือโค้กส่งผลต่อเป๊ปซี่เพราะว่าเป็นสินค้าเดียวกันเป็นสินค้าที่เป็นน้ำอัดลมชนิดเดียวกันสีดำๆเหมือนกันฉะนั้นพอโค้กเพิ่มราคาคนก็แบบโอ้ยเป๊ปซี่ถูกกว่าก็ไปซื้อเป๊ปซี่ทางเป๊ปซี่ก็เลยมีดีมานด์เพิ่มขึ้นก็เลื่อนไปทางขวาชิฟต์ไปทางขวาส่วนตัวของโค้กเนี่ยจะมีการเคลื่อนของ price ก็จะเป็น along the curve เนาะซึ่งมันจะมี2 อย่างเลยตรงเนี้ยแล้วก็ prices of related goods มีแบบนึงคือ complement อันนี้จะต่างกันอีกอันนึงคืออันเนี้ยเมื่อกี้เพิ่มราคาแล้วอีกอันนึงก็ดีมานด์เพิ่มแต่อันนี้คือพอเพิ่มราคาแล้วจะทำให้ดีมานด์ของอีกอันเนี้ยลดลงงงใช่ไหมให้ดูตัวอย่างนี้ดีมานด์ของชากับน้ำตาลเขาบอกว่าชาเนี่ย demand of tea falls from OQ OQ ก็คือตรงเนี้ยตรงนี้ฉันว่าคือ OQ ก็คือตรงนี้แหละ to OQ 1ก็คือคนอยากซื้อชาลดลงจากอันเนี้ยไปอันนี้เพราะว่าราคาของ complementary good ก็คือไอน้ำตาลเนี่ยเพิ่มจาก OP to OP 1ถามว่ามันผลกระทบยังไงเพราะว่าพอชาเราจะกินชาใช่ปะก็มันก็มีใส่น้ำตาลแล้วพอราคาน้ำตาลเพิ่มถามว่าชาก็ได้รับผลกระทบในการซื้อน้ำตาลไปด้วยดังนั้น
ชาก็อาจจะต้องปรับราคาขึ้นอีกทำให้โดนคนก็อยากได้น้อยลงเพราะราคามันอาจจะไปเพิ่มที่ตัวชาเพิ่มขึ้นด้วยเนาะไอ้คอมพลีเมนต์เนี่ยก็คือจำไว้ว่าตรงข้ามกับ substitute juice เพราะว่า substitute juice ก็คือพอราคาเพิ่มจะทำให้อีกฝั่งขายดีขึ้นแต่ถ้าไอ้คอมพลีเมนต์เนี่ยคือของที่มันเกี่ยวข้องกันอ่ะก็คือชากับน้ำตาลมันเกี่ยวข้องกันอ่ะเออฉะนั้นพอเพิ่มราคาอย่างหนึ่งอีกอันนึงก็จะต้องเพิ่มราคาไปด้วยมันก็เลยทำให้อุปสงค์หรือความต้องการซื้อน้อยลงนั่นเองตามlaw of demandเลยแต่ไปอย่างที่สามอย่างที่สามเป็นรูปภาพไปเฉยเลยอ่ะดูรูป taste and fashionไม่ว่าราคาไหนก็ตามไม่ว่าราคาจะอยู่คงที่ราคาอยู่คงที่อยู่ดีดีมันก็จะเพิ่มก็จะเพิ่มก็จะเพิ่มตามเทสกับแฟชั่นอย่างเช่นชื่อร้าน The Alley สมมติว่าร้านนี้ดังมากฉันไม่รู้ว่าดังไหมเพราะฉันก็ไม่ใช่พวกติดตามแฟชั่นเรื่องชาไข่มุกขนาดนั้นสมมติว่าร้านนี้ดังมากตอนแรกขายอยู่20บาทคนซื้อ10คนแต่พอคนลงเน็ตปุ๊บมีรีวิวปุ๊บ20บาทเหมือนเดิมแต่คนซื้อเป็น100คนเห็นปะไม่เกี่ยวกับราคาเลยมันเกี่ยวกับ taste and fashion นั่นเองเนาะเกี่ยวกับรสนิยมต่อไป number of buyers หรือจำนวน population นั่นเองก็คือ population size impact on market demand ก็คือแบบว่าไอ้จำนวนประชากรเนี่ยมีผลอย่างมากกับความต้องการซื้อนะยิ่งคนเยอะยิ่งมีคนอยากซื้อของเยอะอย่างเช่นดูนี่ประเทศจีนปี2019มีคน 1.42 อินเดียมี 1.37 อินเดียน้อยกว่าถูกป่ะแล้วดู market demand for egg unit เป็น tons อันนี้คือจีนนะอันนี้คืออินเดียอันนี้คือไทยแลนด์ซึ่งเราจะไม่ดูไทยแลนด์เราจะแค่อินเดียกับจีนเนาะเห็นป่ะว่าจีนคนเยอะกว่ามันเลยซื้อเยอะกว่ามันส่งผลเหมือนกันนะกับจำนวนคนเห็นป่ะดังนั้นดูตรงนี้เลย price ราคาถ้าจำนวน population เพิ่ม demand ก็จะเพิ่มนั่นเองนะจ๊ะอันนี้น่าจะง่ายอยู่โอเค expectations of consumers อันนี้คือความคาดหมายของผู้บริโภคอันนี้เราอาจจะงงแต่ให้จำอันนี้ไว้ keywordแต่เอาง่ายๆก็คือเราจะมาอธิบายถึงน้ำมันถ้าราคาแก๊สโซลีนอ่านตามไปนะ if price of gasoline อ่ะถ้าราคาของแก๊สโซลีนเนี่ยจะขึ้นในวันพรุ่งนี้จะขึ้นในวันพรุ่งนี้เขาบอกจะขึ้นในวันพรุ่งนี้ละ demand ก็คือความอยากซื้อก็คือความต้องการซื้อแก๊สโซลีนของวันนี้จะเพิ่มเหมือนฟีลแบบวันนี้น้ำมัน95ราคาลิตรละ30บาทสมมุติ30บาทลิตรละ30บาทแล้วมันมีประกาศออกมาแล้วคนรู้แล้วคนเริ่มรู้แล้วว่าอีพวกเนี้ยน้ำมันมันเพิ่มแน่ๆ95วันต่อมา95เนี่ยต้องเป็น31หรือ32บาทและ32ให้มันดูเยอะหน่อยดังนั้นวันนี้อ่ะวันที่มัน30บาทอ่ะคนจะแห่กันไปเติมน้ำมันเข้าใจไหมดังนั้นความต้องการซื้อของวันนี้จะเยอะมากเพราะคนจะรีบไปซื้อน้ำมันเพื่อให้จะได้ไม่ต้องไปซื้อวันพรุ่งนี้นั่นเองดังนั้นดูนะราคาจะ represent along the demand curve ที่เหลืออีก5อันจำไว้ให้ดีจำให้ขึ้นใจห้ามลืมจะเกี่ยวกับ chips the demand curve จำนะเน้นว่าให้จำincome price of related goods taste expectation number of buyers จำต่อไป supply จะตรงข้ามกับ demand และ supply จะค่อนข้างจำยากกว่า demand ในเล็กน้อยในบางส่วนของกราฟโอเค quantity supply จะมี quantity law of แล้วก็ schedule มี3อย่างนะจ๊ะ quantity supply ก็คือเมื่อกี้เป็นคนซื้อฉะนั้น quantity ของ supply หรือจำนวนของอุปทานเนี่ยก็คือจำนวนของคนขายที่อยากขายจำนวนของคนขายที่อยากขายเมื่อกี้จำนวนของคนที่อยากซื้อแต่อันนี้จำนวนสินค้าที่คนขายอยากขาย law of supply ก็จะตรงข้ามกับเมื่อกี้คือ law of demand เขาบอกว่าราคาเพิ่มความอยากซื้อลดแต่อันนี้ quantity เนี่ยก็คือราคาเพิ่มคนอยากขายก็ยิ่งเพิ่มก็คือ quantity supply of a good rice ก็คือก็ยิ่งเพิ่มคนอยากขายก็ยิ่งเพิ่มเพราะของแพงอะเนาะใครก็อยากขาย the supply schedulemาดูศูนย์ดอลลาร์มีใครอยากขายไหมไม่มี50เซนใครอยากขายไหมไอติมไม่มี
แต่พอ1ดอลลาร์อ่ะเริ่มอยากขายยิ่งแพงยิ่งแพงยิ่งอยากขายยิ่งแพงยิ่งอยากขายเห็นป่ะมันตรงข้ามคือมันจะเพิ่มขึ้นตามราคาเลยอืมเนาะเห็นป่ะกราฟที่เคยบอกตอนดีมานด์อ่ะดีมานด์มันเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะแต่เนี่ยซัพพลายมันเป็นอย่างงี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นอย่างงี้ไง0 quantity ตอนแรก quantity มันจะเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วมันก็จะน้อยลงตามราคาที่เพิ่มขึ้นแต่เนี้ยเป็น quantity ที่จาก0แล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นตามราคาที่สูงขึ้นเห็นป่ะจำเริ่มจำได้แล้วเนาะจำให้ดีๆนะ market supply ก็คือตลาดของไอ้นี่มันเหมือนกันเลยอะที่แบบว่าถ้าเป็น individual ก็คือเบนคนเดียว individual jerry คนเดียว individual รวมกัน2คนก็คือ market แล้วก็ตาม law of demand เลยก็คือแบบว่า law of demand ก็คือยิ่งราคาเพิ่มคนอยากซื้อยิ่งเพิ่มเห็นปะเอ้คนอยากขายสิคนอยากขายยิ่งเพิ่มเห็นปะทำไม the market supply ก็เหมือนไอ้ตารางของดีมาแหละแต่อันนี้เขาให้มาดูเป็น supply เนาะเราไม่ต้องดูอะไรมากใครอยากแคปอยากอะไรเอาไปดูกันเองอย่างเส้นที่จุด0 0.5 กับ1นะแต่มันจะไม่เหมือนกันที่ว่าตรงราคา 0.5 เนี่ยมันไม่มีคนอยากซื้ออยู่แล้วอะมัน0นะมันเลยมาเริ่มที่1เพราะว่า1มันมีคนอยากซื้อ1อันนี้1คนอยากซื้อ0มันก็เลยมาเริ่มที่1เป็น1นั่นแหละอันนี้คือตารางเป็นกราฟของซัพพลายต่อไปก็จะเหมือนเดิมเลยอันนี้เป็นชิปส์เอ้ยอันนี้เป็นอะไรอะ change in quantity supply chips ก็จะมี along the demand curve ก่อนอย่างแรก along the demand curve จะเกี่ยวกับ price จำได้ไหมเกี่ยวกับ price เนาะเรามาดูกันhigh price ก็คือราคายิ่งสูงก็ยิ่ง increase quantity supply คนอยากขายยิ่งเยอะราคาต่ำคนอยากขายก็ยิ่งน้อยดูตัวอย่างนะเขาบอกว่าราคานมมันเพิ่ม arise in the price result in a movement around the supply curve ก็คือบอกว่าราคานมเพิ่มคนอยากขายมันเพิ่มเห็นปะจากจุด A ไปจุด C คนอยากขายมันเพิ่มจาก1คนเป็น5คนเพราะนมราคาเพิ่มจาก 0.6 เป็น 1.5 นั่นเองนะจ๊ะไป change in supplies อันนี้เป็น chips chips ก็คือ left หรือ right เลื่อนไปซ้ายหรือขวา caused by a change in determinant other than price ก็คือจะมีเหมือนไอตัวเมื่อกี้เลยแต่ไม่เหมือนกันเป๊ะ5ตัวนะแต่ว่ามันจะไม่เกี่ยวกับ price และตอนนี้ถ้า supply ลดมันจะเลื่อน shift ไปทางซ้ายเพิ่มก็ไปทางขวาไม่แปลกเลยก็คือก็ซ้ายขวา decrease ก็ซ้าย increase ก็ขวาเหมือน demand เลยแต่แค่ว่า demand มันเป็นอันนี้แล้วมันก็จะเป็นอันนี้เป็นอันนี้ซ้ายขวาแต่แค่อันเนี้ยมันเปลี่ยนเป็นเส้นงี้ไงเส้นแนวอีกแนวหนึ่งเนาะ4อย่างที่ทำให้ supply curve เคลื่อนที่1 input price ราคาเขาเรียกว่าราคาขายอะเทคโนโลยีเดี๋ยวเรามาอธิบายว่าทำไมเทคโนโลยีถึงเกี่ยว expectation คล้ายกับของดีมานด์เลย number of sellers ก็คือจำนวนคนขายอย่างแรก input price เขาบอกว่า when input price are more expensive it impact to increase a cost of production input price เนาะเขาบอกว่าถ้า input price ยิ่งแพงมันจะยิ่งทำให้ต้นทุนของสินค้าเนี่ยแพงขึ้นด้วยเนาะinput price เนี่ยพูดยังไงดีอ่ะภาษาไทยมันคือต้นทุนปัจจัยการผลิตอ่ะ input price ต้นทุนของปัจจัยการผลิตนั่นเองก็คือแบบว่านั่นคือ input price เอาง่ายๆจำว่า input price ยิ่งแพงมันยิ่งเพิ่มต้นทุนa producer will reduce production so supply of a good will fall เขาบอกว่าผู้ผลิตเนี่ยจะลดแบบจะลดการผลิตดังนั้นคนขายก็จะยิ่งแบบน้อยลงเข้าใจปะแบบว่าคือต้นทุนมันแพงอ่ะดังนั้นเขาเลยผลิตน้อยแล้วคนอยากขายก็จะน้อยดูตัวอย่างราคาเพิ่มเห็นปะแต่คนอยากขายน้อยลงทั้งที่ปกติอ่ะถ้าราคาเพิ่มคนอยากขายจะเพิ่มถูกปะแต่ถ้าเป็น input price ราคาจะเพิ่มนะ
ราคาของ input price จะเพิ่มแต่คนอยากขายจะน้อยลงเห็นไหมมันจะตรงข้ามกับ law of supply แต่ว่าความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของไม่เกี่ยวกับ price ไงดังนั้นมันจะ decrease อันนี้จะแปลกอยู่อันเดียวนะต่อไปเทคโนโลยีให้นึกถึงว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เราสะดวกสบายขึ้นเนาะเทคโนโลยี will increase productivity จะเพิ่มแบบเพิ่มสินค้าอย่างเช่นตอนแรกเราใช้ทำมือได้10อันใช้เทคโนโลยีได้100อันต่อวันอะไรเงี้ยมันเพิ่มมันเยอะมันก็จะยิ่ง reduce the cost of production ก็คือยิ่งลดต้นทุนของพวกสินค้าลดค่าจ้างลดนู่นลดไม่ดังนั้นคนอยากขายจะเพิ่มถึงแม้ว่าราคาจะลดลงเพราะว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยลดแบบต้นทุนเนาะฉะนั้นราคาจะลดแต่คนอยากขายจะเพิ่มเห็นปะดังนั้นมันจะไปทางขวาเห็นปะมันแปลกๆกว่าปกติเนาะทางที่ปกติยิ่งราคาเพิ่มคนขายจริงอย่างนี้แต่อันเนี้ยมันไปในทางที่แบบว่าราคาลดเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับราคาไงฉันพูดแล้วคือราคาตรงเนี้ยอย่างตรงเนี้ยราคาตรงนี้ไม่ใช่ price แต่มันคือ input price มันไม่ใช่ price นะตรงนี้ก็ไม่ใช่ price แต่ตรงนี้คือตัวของ cost ก็คือต้นทุนใช่ไหมมันไม่ใช่ price คือมันไม่ใช่ราคาขายอันนี้คือราคาต้นทุนของปัจจัยการผลิตอันนี้คือต้นทุนมันไม่ใช่ราคาขายเนาะต่อไป expectation คือการคาดหมายอย่างเช่นคนแบบspeculator เขาคิดไว้คาดไว้ว่าราคาของทองจะลดในอีก3เดือนทองจะลดกูต้องรีบขายละขายแพงๆนั่นแหละดังนั้น supply of good today will increase แปลว่าคนที่อยากขายทองก็จะยิ่งเยอะขึ้นเพราะยิ่งอยากขายเพราะว่าเพิ่มที่ราคาทองจะได้ไม่ไปขายตอนราคาตกเนาะดังนั้นถ้าราคาตกเนี่ยราคาจะตกอันนี้คือราคากำลังจะตกนะจะตกแล้วอันนี้คือราคาทองกำลังจะตกแล้วคนอยากขายจะเพิ่มมันจะ increase ไปทางขวาเห็นป่ะอันนี้ chips แบบ number of sellers ให้ดูตัวอย่างตรงนี้ราคาของ coffee beans เขาเรียกเมล็ดกาแฟป่ะเมล็ดกาแฟต่อ1พาวด์2ดอลลาร์ต่อพาวด์ก่อนนำเข้า 11.6 พอนำเข้ามาแล้ว 13.9 คือมันเป็นฟีลแบบถ้าจะให้พูดภาษาไทยให้เห็นภาพหรอก็คือแบบว่าดูตัวอย่างนี้ละกันอันนั้นน่าจะยากไปหน่อยเขาบอกว่าเวียดนามการนำเข้าthe entry of Vietnam into the coffee bean business increase in supply arise in the quantity supply at any given price ก็คือแบบว่านำเข้าแบบ coffee bean เนาะการธุรกิจนำเข้า coffee bean เนี่ยมันก็ทำให้supply เพิ่มขึ้นคือคนอยากขายเพิ่มขึ้นเนาะมีตัวอย่างไหมอ่ะก็คืออย่างเช่นราคายิ่งลดเห็นปะราคามันก็จะลดราคายิ่งลดพวกอะไรอะ quantity of bean supply ก็คือแบบคนที่จะขายก็น้อยลงใช่ไหมราคาลดคนอยากขายก็น้อยลงราคาเหลือ 0.5 อยากขายเหลือ8 billion of pounds อยากขายแค่8,000ล้าน 9,600 ล้านอะไรเงี้ยมันก็จะน้อยลงมาดูเป็น curve ก็ได้อะราคาลดใช่ปะพอราคามันเริ่มลดลงอ่ะอ๋อขอโทษอธิบายผิดคือพอราคาลดลงอ่ะคนอยากขายจะเพิ่มเราจะให้ดูคือเนี่ย before after เนาะให้ดูเป็นกราฟดีกว่าถ้าดูเป็นเนี่ยถึงอธิบายไปมันก็จะงงเพราะว่าตัวอักษรมันเยอะถ้าเราลงนี้จะเข้าใจก็คือแบบว่า number of sellers ก็คือแบบว่าถึงราคามันก็จะลดลงใช่ไหมราคาจะลดลงไม่ใช่ราคาฉันขอโทษคือมันคือราคาแหละราคาลดลงอะฉันขออธิบายแบบขอตั้งสติแล้วเรียงแป๊บนึงนะ
ตอนนี้สติหลุดมากเพราะว่าฉันง่วงมากตอนนี้ 2:00 น. โอเคก็คือถ้าจำนวนคนขายยิ่งเยอะจำนวนคนขายเยอะนะราคามันจะยิ่งตกเพราะใครก็ขายได้ก็ยิ่งแย่งกันลดราคาราคามันก็เลยตกไงเออนั่นแหละเหมือนสมมติว่ามี2คนขายไนกี้ราคาอยู่ที่ 2,000 ต่อคู่อันนี้สมมตินะแล้วเกิดมาวันนึงมีคนขายเป็น100ร้านเลยอะแล้วแบบต้นทุนเราสมมติว่าต้นทุนเราอยู่ที่ 1,500 สมมตินะเออแล้วมันมี100ร้านอะแล้วเราอยากขายอะยิ่งต้องลดราคาเหลือ 1,600 อะเออฉะนั้นยิ่งคนอยากขายเยอะราคายิ่งลดนะจ๊ะเออฉะนั้นให้ดู price ก็เกี่ยวกับ along the supply curve เหมือนดีมาเลยส่วนอีกปัจจัยที่เหลือ4อันน่ะจำนะเกี่ยวกับ shift จำแล้วจำกราฟที่อธิบายไปด้วยเออคาดว่าน่าจะออกข้อสอบดังนั้นพอ supply กับ demand มารวมกันเราจะเรียกว่า equilibrium price เป็น price ที่ balance แบบ balance โอเคมากแบบเป็นราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงปลงใจกันว่าโอเคเนาะ equilibrium quantity equilibrium price คือ price ที่ balance ส่วน equilibrium quantity ก็คือเป็น at the equilibrium price ก็คือจะอยู่ตรงจุด equilibrium price เนาะเดี๋ยวให้ดูเป็นรูปดีกว่าพูดอย่างนี้ไม่เห็นภาพหลักเออตอนนี้เขาบอกว่าดูนะราคา2ดอลลาร์เนี่ยคนอยากซื้อ7คนอยากขาย12โอ้โหสินค้าขาดเอ้ยสินค้าล้นตลาดเพราะคนอยากซื้อแค่7คนอยากขาย12เนี่ยมี5ร้านที่ไม่ได้ขายแน่ๆโอเค 1.75 มีคนอยากซื้อ 7.5 คนอยากขาย 11.5 ก็นั่นแหละแต่พอมาจุดที่1ดอลลาร์เนี่ยคนอยากซื้อก็10อยากขายก็10หมดพอดีตรงนี้คือจุดที่เรียกว่า equilibrium เนาะก็คือ quantity of demand เท่ากับ quantity of supply นั่นเองเราจะมาดูตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าจุด equilibrium น่ะตัว e น่ะตัว e น่ะเออคือจุดตัดระหว่าง supply กับ demand ที่มันตัดกันเป๊ะพอดีเนาะแล้วเราจะมารู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า surplus กับ shortage surplus plus แปลว่าบวกใช่ไหม plus อะplus แปลว่าบวกดังนั้นก็จะเกี่ยวกับส่วนเกินอะไรที่มันเกินอะไรที่มันเลยขึ้นไปข้างบนเออดังนั้น surplus คืออุปทานส่วนเกินคือเราจะไม่จำว่าอุปทานส่วนเกินก็ได้แต่มันก็คืออุปทานส่วนเกินนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่อยากจำเป็นภาษาไทยเพราะมันยากมันสับสนกับ shortage ให้นึกถึงว่า surplus อะไรที่มันเกินก็อยู่ข้างบนแล้วพอข้างบนคือตรงนี้แล้วพอเป็นตรงเนี้ยให้นึกถึงว่าเส้นเนี้ยคือ demand เส้นนี้คือ supply ถามว่าอะไรที่มันไปทางขวาก็คือยิ่งเยอะฉะนั้นไปทางขวายิ่งเยอะอะไรไปทางขวาคือ supply ถูกป่ะเออ supply ไปทางขวามันเลยยิ่งเยอะก็เลยเป็น supply เยอะก็คือ supply คืออุปทานอุปัตเป็นอุปทานที่เกินอุปทานส่วนเกินดังนั้นราคาจะมากกว่า equilibrium price ก็คืออยู่ข้างบนquality supply จะมากกว่า quantity demand คือคนอยากขายจะมากกว่าคนอยากซื้อหรือเราจะเรียกกันได้ว่า excess supply excess คืออะไรที่มันเกินเยอะเกินอุปทานส่วนเกินเนี่ย suppliers ก็คือคนขายเนี่ยจะลดราคาเพื่อทำให้ขายได้มากขึ้นเออจะลดราคาเพื่อขายมากขึ้นต่อไป shortage เรียกว่าอุปสงค์ส่วนเกินก็คือคนอยากซื้อเยอะเกินอ่ะexcess demandก็จะตรงข้างเมื่อกี้เลยคือราคาจะน้อยกว่า equilibrium price เพราะว่ามันจะอยู่ตรงส่วนข้างล่างราคาจะต่ำกว่า equilibrium price แล้ว quantity demanded ก็คือแบบว่าจำนวนคนอยากซื้อจะมากกว่าจำนวนคนอยากขายทำให้สินค้าขาดตลาดนั่นเอง suppliers ก็คือคนขายเนี่ยก็จะเพิ่มราคาเพราะว่าคนมันซื้อเยอะเกินไปก็เลยต้องเพิ่มราคานั่นเองแล้วก็แอบเอากำไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคตัวข้างล่างเนี่ยคือ shortage คือตัวก็คือ surplus มันคืออยู่ข้างบนนี้เนาะฉะนั้น shortage ก็จะต้องอยู่ข้างล่างจ้าเห็นปะว่าอะไรไปทางขวาก็คือ quantity จะยิ่งเพิ่ม demand มันเพิ่มตรงข้างล่างแสดงว่ามันคือ demand ส่วนเกินเพราะมันเกินถูกปะเออก็คืออุปสงค์ส่วนเกินนั่นเองshortage
เห็นไหมเขาบอกว่า equilibrium law of supply and demand เขาบอกว่า the claim that the price of any good adjust to bring the quantity supply and the quantity demand for a good into balance คือบอกว่าเขาก็จะแบบมีราคาของสินค้าอะไรเนี่ยเราจะต้องมาปรับ adjust เนาะเพื่อให้ quantity of supply and quantity demand เท่ากันเพื่อให้เกิด equilibrium นั่นเอง3 steps to analyzing changes in equilibrium เขาบอกว่า3 step ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงใน equilibrium เนาะ 1. decide whether the event shifts the supply or demand curve or both เขาบอกว่าให้ตัดสินใจว่าแบบshifts supply หรือ demand หรือว่าทั้งคู่เนาะคือเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกัน 2. decide whether the curve shifts to the left or the right ให้ตัดสินใจว่าแบบ curve เนี่ยจะไปซ้ายหรือไปขวานะจ๊ะแล้วก็ use the supply and demand diagram to see how the shifts affects equilibrium price and quantity ก็คือใช้ diagram อะไรมาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะดูนี่เขาบอกว่าthe original equilibrium in the market for coffee is at E1 เขาบอกว่าคอฟฟี่ตอนแรกอยู่ที่ E1 ตรงนี้แล้วเขาบอกว่า at the intersection of the supply curve and the original demand curve D1 ก็คือตอนแรกเนี่ยอยู่ที่ E1 กับ D1 อยู่ที่ E1 กับ D1 คือเส้นนี้ก็คือเส้นนี้แหละต่อมาเขาบอกว่า a rise in the price of tea ราคาของชาเพิ่มขึ้น a substitute เพราะว่ามันเป็นของที่แทนกันได้กับกาแฟเนาะสองอย่างเนี้ยshifts the demand curve rightward to D2 ก็คือพอราคาเพิ่มเนี่ยมันก็เลยเคลื่อนไปทางขวาไอ้คุณเบี้ยมอ่ะมันเคลื่อนไปทางขวาอันเนื่องจากว่าคนอยากขายเนี่ยมันอยู่เท่าเดิมแต่คนอยากซื้อเนี่ยมันเพิ่มดูนะราคาเพิ่ม demand curve ไป D2A shortage ก็คือแบบว่าอุปสงค์ส่วนเกินเนี่ยก็คือคนอยากซื้อเยอะเกินเนี่ยทำให้excess at the original price บอกว่า I shortage ที่ original price ก็คือตรงนี้เนี่ยเห็น shortage ตรงนี้ป่ะ causing both the price and quantity supply to rise คือบอกว่าส่งผลให้ทั้งราคาและจำนวนสินค้าเนี่ยเพิ่มจำนวนคนที่quality supply คือจำนวนสินค้าไม่ใช่สินค้าที่เขาอยากขายเนี่ยมันเพิ่มเห็นปะมันเพิ่มจากสินค้าที่อยากขายเท่านี้ตอนนี้สินค้าอยากขายเท่านี้แหละมันเพิ่มคนอยากซื้อเพิ่มไหมเพิ่มเหมือนกันแหละดูต่อเขาบอกว่า P1 causing both price above ก็คือ P1 ก็คือตรงนี้เนาะแล้วเขาบอกว่า a movement along the supply curve เพราะมันเป็น movement along ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องของ demand ก็จะเป็น shifts นั่นเอง a new equilibrium is reached at E2 เขาบอก equilibrium ใหม่เนี่ยคืออยู่ตรงนี้ E2 witha higher equilibrium price แล้วก็ equilibrium price ก็คือราคาบาลานซ์เนี่ยสูงขึ้นไปอีกด้วยแล้วเขาบอกว่า and a higher equilibrium quantity Q2 แล้วก็ยังมีจำนวนของ quantity เพิ่มขึ้นอีกสูงมากมานี่เขาบอกว่า when demand for a good and service increase แล้วยิ่งอุปสงค์เพิ่มขึ้น the equilibrium priceand the equilibrium quantity ก็คือจุดของราคาแล้วก็ quantity เนี่ยก็เพิ่มด้วยเช่นกันพอไอ้ D เนี่ยก็คือ demand เพิ่มทั้ง Q และ P ก็จะเพิ่มอันนี้เข้าใจเนาะต่อไปเรามาดู equilibrium อีกแบบหนึ่งที่มันเป็นอย่างนี้ที่มันเป็นการเคลื่อนของ supply เมื่อกี้เคลื่อนของ demand เนาะเคลื่อนของ demand เนี่ยให้ดูที่ฟิลแบบอะไรที่มันส่งผลให้คนอยากซื้อเพิ่มที่แบบส่งผลต่อคนอยากซื้อเพราะนี้มันเป็นเรื่องของ substitute ใช่ป่ะจำได้ป่ะว่ามันอยู่ในบทไหนมันอยู่ในบทของ demand มันไม่ได้อยู่ในบทของไอตัว supply ดังนั้น demand ก็เลยเคลื่อนตัวเดียวไงต่อไปมาดูนะ
The original equilibrium ก็คืออยู่ E1 ก็คืออ่ะตอนแรกอยู่ E1 A drop causes a fall in the supply of coffee beans and chips the supply curve leftward from S1 to S2 ก็คือเขาบอกว่าความแห้งแล้งเนี่ยก็คือปลูกเมล็ดกาแฟมากทำให้คนอยากขายเมล็ดกาแฟน้อยลงชิปส์ก็เลยชิปส์ไปทางซ้ายลดจาก S1 ไป S2 เพราะของมันน้อยไงของมันน้อยแล้วคนอยากคนขายก็เลยขายได้น้อยลงอยู่ตรงนี้เห็นปะไปทาง leftward a new equilibrium ก็คือ equilibrium ใหม่เนี่ย is established at E2 ก็คือมาอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าราคาสูงขึ้นด้วยราคาสูงขึ้น and a low แล้วเขาก็บอกว่า and a lower equilibrium quantity ก็คือแต่ว่าจำนวนขายน้อยลงราคาเพิ่มแต่จำนวนขายน้อยลงคืออันเนี้ยเป็นเรื่องของความแห้งแล้งก็คือไออันนั้นอะแป๊บนึงนะลืมชื่อมันเนี่ยๆๆๆตรงเนี้ย number of seller พอของมันน้อยคนก็ยิ่งขายน้อยนั่นแหละไม่ได้มันก็อยู่กับราคาด้วยโอเคเอาเสื่อมเกินต่อไปอันนี้เป็น government subsidy policy subsidy means ก็คือ subsidy เขากำลังจะอธิบายคำว่า subsidy เนาะsubsidy ก็คือเงินสนับสนุนนะก็คือเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอะไรงี้เนาะแล้ว subsidy เกี่ยวอะไรอ่ะ subsidy subsidy มันก็เกี่ยวแหละเดี๋ยวมาดูตรงนี้Subsidy เขาบอก the carrying price for pledging rights range from US 480 to US 640 per ton 15,000 บาทและ 20,000 บาท government ไทยอุ๊ยอันนี้ทำไมดูแปลกๆรัฐบาลไทยนะซื้อข้าวนะจ๊ะซื้อข้าวจาก farmerนะโดยเริ่มจากเรทราคาหรือ price level นะก็คือ 50% higher than world price at the time Thailand ก็คือประเทศไทยเนี่ย lose the first top world rice exporter and demand for Thai rice fall ก็คือประเทศไทยเนี่ยตกอันดับจากอันดับหนึ่งในการส่งออกข้าวแล้วคนที่อยากซื้อข้าวไทยก็น้อยลงเห็นปะ Thailand ตกอันดับคือเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐเนาะมันทำให้คนอยากขายอะเพิ่มขึ้นเห็นปะพอคนอยากขายเพิ่มขึ้นราคามันก็เลยลดพอราคามันลดของที่อยากขายมันก็เยอะมันก็ล้นมันก็ล้นถูกปะเพราะคนอยากขายมันเยอะดังนั้นตรงเนี้ยตรงนี้นะถ้าจุดราคาเนี้ยคือโอเคถ้าราคาเนี้ยคือมันจะเป็นเซอร์พลัสก็คือแบบว่าของจะล้นตลาดตรงนี้จะของจะขาดตลาดอันนี้ไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วเฮ้ยมันหมดแล้วใช่มันหมดแล้วเรามาอธิบายตรงนี้ก็อีกนิดนึงก็ได้อ่ะข้าวไทยนะจ๊ะข้าวเนี้ยIs pile up for storage at a mill in the northeastern Thailand. The government has found itself unable to sell it. คือแบบข้าวมันเยอะขายไปหมดเน่าก็เราก็รู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นจริงเนาะเราก็พูดยังไงดีเราไม่ค่อยรู้เรื่องเนี้ยรู้แค่ว่าเคยได้ยินข่าวเพราะไม่ค่อยดูข่าวอันนี้คือโง่เองขอโทษ CMBS Security reckons it costs Thailand around 9.2 billion a year to run the program ก็คือบอกว่าไอ้ CMIMB Security เนี่ยแบบว่าให้ต้นทุนราคาประเทศไทยที่ 9.2 พันล้านต่อปีเนาะก็บอกว่า GDP อันนี้เป็น Gross Domestic Product ก็คือ 25%While the International Monetary Fund has raised concern about the longer term impact on the economy, คือในระหว่างที่แบบ
International Monetary Fund มันเป็นชื่ออะไรสักอย่างของมันอะ has raised concern แบบได้กังวลมากๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจระยะยาวอะไรเนี้ยอืมเนาะอันนี้เป็น summary อาจจะแคปก็แคปไปเลยแคปไป Elasticity and its application จะเป็นบทที่เราจะเรียนต่อไปใน EP หน้าเนาะดังนั้นวันนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนใช้แบตโอ้โหแบตจากเกือบ30หรือ13วันนี้ก็พักก่อนดูจากเวลาแล้ว 2:45 นอนตอนนี้ก็ถ้าสงสัยอะไรก็ตาม Gmail ข้างล่างเลยที่ให้ไว้เนาะแล้วก็สามารถเข้าไปโหลดแบบฝึกหัดท้ายบทได้ข้างล่างแล้วก็เฉลยเลยคือมันจะรวมแบบละเอียดทั้งชีทเลยอ่ะแบบไม่ต้องอ่านชีทก็เอาไอ้ตัวข้างล่างไปอ่านก็สามารถได้เกินครึ่งแล้วอ่ะพูดตรงๆเลยเออก็ได้เกินครึ่งแล้วคืออ่านไหมอ่านทำความเข้าใจแนะนำว่าไอ้ในเนี้ยตั้งแต่วีคหนึ่งยันวีคนี้หรือวีคหน้าต่อไปอีกอ่ะคือให้ทำท้ายบทนะจำให้ได้แต่ถึงจำได้แล้วอ่ะก็ให้มาทำความเข้าใจเชิงลึกในแบบว่าอันนี้หมายถึงอะไรอันนี้หมายถึงอะไรให้ทำความเข้าใจอีกเพื่อเราจะได้จำได้ง่ายขึ้นไม่ใช่แค่มานั่งเปยนั่งจำแต่ขอให้ทำความเข้าใจด้วยเพราะว่าอีโคโนมีหรือเศรษฐศาสตร์ของเราเนี่ยก็มีความเป็นเหตุเป็นผลและเป็นโลจิกเนาะยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะเจอกันบทหน้าขอให้ทุกคน get A นะ